มาดูเรื่องนี้ท่านผู้ชมหมอกเมื่อเช้ายัางมีนะท,ที่ฉาเชิงเซาและต่อนเนื่องมากรุงเทพมหานคร หกโมงครึ่งที่ผ่านมาที่เฉาเชิงเซาหนักข่าวไปตรงสะพานข้ามแม่น้ําบางปะกงเป็นยังไงมีหมอกที่ลอยขึ้นมาจากแม่น้ําบางปะกงและป่าชายเลนนะคะไปปกคลุมถนนมอเตอร์เวย์ทำให้ระยะงานมองเห็นเหลือเพียง100เมตรค่ะ<อ>รถที่ใช้เส้นทางก็ต้องเปิดไฟตัดหมอกนะคะหรือว่าเปิดไฟหน้าบางช่วงถึงขั้นต้องเปิดไฟฉุกเฉินค่ะเพื่อเตือนรถที่วิ่งตามหลังมาแล้วบนทางด่วนบุรีรวิถีล่ะ ็มีหมอกลอยปกคลุมหนาแน่นค่ะรถทําความเร็วไม่ได้นะคะพื้นถนนก็เปียกชื้นสภาพอากาศที่มีหมอกลงหนักเนะะี่ยค่ะก็เป็นแบบนี้ถึง8ปดโมงเช้าหลังจากนั้นค่อยเห็นแสงตะอาทิตย์อะคะ่ะไปดูชักจุดแม่บางปไปอินเป็นยังไงบางไปอินช่วงเช้าเจ็ดโมงค่ะหมอกหนาเหมือนการปกคลุมทั่วบริเวณทัศนวิสัยการมองเห็นต่ํานะคะก็เหมือนกับทุกที่คือคนใช้รถก็ต้องเปิดไฟหน้าเพื่อความปลอดภัยท่านผู้ชมรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่เพิ่มขึ้นไหม กทบรปริมณฑลภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกกรมอุตุวเขาประกาศออกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วต่อเนื่องเป็นฉบับพิเศษแล้วว่าอุณหภูมิกทบภาคกลางปริมณฑลตะวันออกภาคเหนือจะลดลง2-4องศาอีสานจะลดเยอะเลย4-6องศาค่ะนั่นแหละฮะท่านผู้ชมแต่ภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วขึ้นสูงอย่างที่แจ้งกับท่านผู้ชมนี่แหละ นีแ่แปลว่าจะเป็นช่วงเวลาที่อากาศหนาวเย็นจะต่อเนื่องไปจนถึงวันที่19มกราคมนะฮะ19กามกราทั้งเหนือไปดูที่บ้านใหม่ร่องก้าสักนิดหนึ่งปีนี้เนี่ยแม่คณิ้งที่บ้านใหม่ร่องก้าที่พิโลกมาช้านะ,ะแต่ก็มาครับแต,ะะแต่ก็มานะคะอากาศหนาวเย็นค่ะอุณหภูมิต่ำนะคะเช้าว,วันนี้ค่ะก็ทำให้มีโอกาสได้เห็นแม่คณิ้งนะคะ คือตั้งแต่ค่ำคืนที่ผ่านมาอากาศในหมู่บ้านเนี่ยอุณหภูมิลดต่ำลงเหลือ8องศาค่ะเช้านี้บริเวณจุดหนาวสุดที่บ้านดองกล้าอยู่ที่กลางหมู่บ้านอุณหภูมิศูนย์องศาแล้วก็ที่ยอดหญ้าก็ลดต่ํามากก็เกิดแม่คันิงอะค่ะทั้งท่องเที่ยวดีใจเลยนะคะปกติออกจะมาทันวา่ะแต่ตอนนี้มาเร็มาช้าเลยมานะช้ากว่าค่ะโอ้ดูภาพนี้อันนี้บ้านใหม่ร่องกล้าทางอินทนนท์เข้ามาก่อนหน้าแล้วนะค่ะนี่มาทีหลังแต่ก็สวยแบบนี้ท่านผู้ชม นักท่องเที่ยวที่ไปช่วงนี้ก็จังหวะดีเลยตื่นเช้าเอามาดูแม่คนิงเหมยขาดหรือ,อน้ำค้างแข็งแล้วแต่